สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผีชาเกมเมอร์ค่ะก็อยู่กับพาร์ทอีกแล้วนะคะในเกม Utopia Origin เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่ได้รับหอยสำหรับสุ่มไปคนละหมื่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการสุ่มแบบจุกๆไปเลยนะคะหลายๆคนก็อาจจะกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการสุ่มหอยหรือว่าอยู่กับการปั๊มไอดีมาสุ่มนะคะก็นั่นแหละนะทุกคนตามที่ทุกคนเข้าใจเลยนะคะก็ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลแห่งกาชาเลยนะหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้สังเกตเจ้านี่นะคะนี่ก็คือเป็นของใหม่ที่เกมก็อัปเดตเข้ามาพร้อมกันด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้สังเกตว่าเกมเนี่ยเขาเอาเข้ามาแล้วนะคะนั่นก็คือสระว่ายน้ำสวิมมิ่งพูลวันนี้นะคะจริงๆมันไม่ได้เป็นสระว่ายน้ำหรอกมันก็เป็นแค่สระน้ำเฉยๆนะซึ่งสระน้ำอันนี้นะคะตอนนี้ทุกคนสามารถทำได้แล้วนะคะขอแค่มีแปรนที่ใช้ปลดหรือให้คนอื่นคาบให้ก็ได้ค่ะคนที่เขาปลดแล้วเนาะซึ่งตัวพัดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ปลดแปรนเลยนะคะเพราะว่าหาขวดไม่เจอเลยช่วงนี้คือแย่งขวดกันหนักมากนะแล้วก็เวลาเจอพัดก็ตีไม่ได้นะคะก็เลยมีน้องใจดีในเผ่าคนนึงเนี่ยเขาแบบว่าใจดีที่ให้เพื่อนเนี่ยคาบมาให้นั่นเองนะคะแลกกับของพวกนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะที่มาเป็นธุระในการทำให้ก็สำหรับใครที่สงสัยว่าขวดที่ดรอปแปนสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะส่วนจุดเกิดของขวดเนี่ยเดี๋ยวพัดจะแนบเอาไว้ให้นะคือเปอร์เซ็นต์การดรอปเนี่ยมันไม่มีบอกชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแล้วแต่ดวงเลยนะเพื่อนๆก็ไปสุ่มหาเอากันให้ได้นะคะหลังจากนั้นพอเราได้ปั๊บเราก็เอามาปลดนะคะแล้วเราก็จะสามารถคาบได้หรืออีกทางนึงที่พัดบอกก็คือให้คนอื่นที่เขาปลดแล้วคาบนั่นเองค่ะโดยที่สระน้ำอันนี้นะคะมันจะมี2แบบด้วยกันนะคะก็คือเป็นแบบตื้นกับแบบลึกนะเราสามารถกดตรงลูกศรสีขาวเล็กๆตรงด้านล่างนี้ได้นะคะหลังจากที่กดแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบตื้นหรือแบบลึกนะคะแต่อันนี้คือมันจะเป็นคนละอันกันเลยนะคะทุกคนมันจะแบบว่าไม่รวมกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเอาทั้ง2แบบเราก็ต้องทำมา2อันนะคะอันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นแบบตื้นนะคะสำหรับแบบตื้นเนี่ยเราจะสามารถเดินได้นะแล้วก็ประมาณอยู่ที่ขาเราเองนะคะนี่คือแบบตื้นนะเดี๋ยวพัดจะรีวิวให้ดูทั้งแบบตื้นแล้วก็แบบลึกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีเนาะว่าสำหรับคนที่สงสัยว่ามันสามารถตกปลาได้ไหมหรือว่าจะตกได้ตัวอะไรนะคะเดี๋ยวพัดจะพูดหลังจากที่รีวิวรูปแบบของสระน้ำทั้ง2แบบให้ดูก่อนละกันเนาะแบบแรกนะคะก็จะเป็นจากที่ทุกคนเห็นอันนี้เลยนะก็คือมินิพูลค่ะหรือว่าเป็นสระน้ำแบบตื้นนั่นเองค่ะโดยสระน้ำแบบตื้นเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปเดินหรือเข้าไปยืนไปวิ่งในนี้ได้นะคะรวมไปถึงการแบบว่าไปนั่งอยู่ในสระแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วเราก็จะสามารถตกปลาในนี้ด้วยได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพัชจะบอกอีกทีนะว่ามันตกแล้วได้อะไรหรือยังไงนะคะก็ตอนที่เราวางสระนะคะเผื่อใครที่แบบสงสัยว่ามันวางยังไงเนาะก็ให้กดเข้ามาที่โหมดสร้างบ้านนะคะแต่คือสระว่ายน้ำเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดตรงมันไม่สามารถวางที่ฟรีโหมดแบบนี้ได้นะคะปกติจะชอบสร้างบ้านแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเราจะไม่สามารถวางสระน้ำได้นะให้เรากดมาที่โหมดดีไซน์นะคะอันนี้เดี๋ยวพัชจะลบอันเก่าก่อนเลื่อนมาโหมดสุดท้ายนะคะแล้วก็กดลบออกไปก่อนเลยนะหลังจากลบเสร็จไปแล้วนะคะก็ให้ไปเลือกตรงชิ้นส่วนตรงนี้นะคะกด3จุดนี่มันก็จะอยู่ข้างล่างนะอันนี้พัดจะเอาเป็นมินิพูลก่อนเนาะเป็นแบบตื้นก่อนนะคะแล้วก็เลือกไปได้เลยค่ะว่าเราจะวางตรงไหนซึ่งการวางสระน้ำแบบนี้นะคะมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเจาะฐานบ้านของเราลงไปค่ะมันก็เลยจะจำกัดให้วางได้แค่ชั้นแรกเท่านั้นนะคะไม่สามารถวางที่ชั้น2ได้นี่พอวางเสร็จก็เป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครวางครั้งแรกอาจจะงงว่าเฮ้ยมันหายไปไหนนะคะก็นี่เลยค่ะต้องทำการลบกระเบื้องออกก่อนนะคะเพราะอย่างที่พัดบอกมันคือการเจาะฐานบ้านลงไปเพราะฉะนั้นกระเบื้องเนี่ยมันก็อาจจะแบบทับปิดอยู่นะคะก็ให้ทำการลบกระเบื้องทิ้งก่อนนะคะแล้วเราค่อยแบบมาวางตกแต่งทีหลังนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้เป็นสระน้ำขึ้นมาถ้าเกิดใครที่แบบวางครั้งแรกจริงๆแบบเพิ่งแบบได้มาแล้ววางเลยอะไรเงี้ย
หลังจากวางเสร็จนะคะมันก็อาจจะไม่โหลดนะให้ออกเกมเข้าใหม่นะคะแล้วก็จะเห็นสระน้ำเป็นปกติหรือแม้กระทั่งเพื่อนเรานะถ้าเกิดใครที่แบบเข้าเกมมาแล้วแบบมองไม่เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาแบบเข้าเกมใหม่นะคะออกเกมเข้าใหม่เราจะได้เห็นสระว่ายน้ำเหมือนกับการวางครั้งแรกมันน่าจะแบบไม่โหลดข้อมูลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติเข้ามาแล้วไม่เห็นสระน้ำก็ออกเข้าใหม่นะคะรับรองว่าเดี๋ยวจะเห็นหลังจากนั้นเนาะโอเคพัดก็แต่งขอบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดเซฟไปนี่นะเดี๋ยวรอบ้านโหลดสักแป๊บโอเคเราก็จะได้เป็นสระน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบตื้นนะซึ่งมันก็สวยอยู่นะคะแล้วเวลาเราลงน้ำเนี่ยก็เหมือนกับเวลาเราลงทะเลหรือว่าแม่น้ำเลยนะมันก็จะมีเอฟเฟกต์เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปพัดจะวางเป็นสระอีกแบบนึงนะคะก็คือสระที่เป็นสระลึกนั่นเองก็ทำเหมือนกันนะคะลบสระเก่าออกก่อนแล้วก็เลือกไปที่สระอันลึกนะคะแล้วก็ทำการวางซึ่งอันนี้คือ เพิ่มเติมนิดนึงเนาะสระน้ำเนี่ยมันจะวางได้แค่เขตที่เราสามารถวางกระเบื้องหรือของตกแต่งบ้านได้เท่านั้นนะคะมันจะไม่สามารถวางแบบว่าตรงช่วงเสาของบ้านได้เนาะก็วางได้แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดใครจะแบบใช้สระน้ำที่แบบจริงจังจริงๆเนี่ยอาจจะต้องแบบทำบ้านใหม่นะนี่นะคะสระแบบลึกโดยที่สระแบบลึกเนี่ยจะให้เห็นภาพง่ายๆนะคะก็คือเหมือนกับการเอาสระน้ำข้างนอกบ้านเนี่ยย้ายเข้ามาไว้ในบ้านเลยนะคะเวลาที่เราลงน้ำลงแม่น้ำลงทะเลหรืออะไรเงี้ยคือมันเหมือนกันเลยนะคะเอฟเฟกต์ก็คือจะมีการเติมน้ำอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยสามารถขี่สัตว์ได้ด้วยนะคะความกว้างของสระน้ำเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะแบบว่าจัดการกันนะว่าจะเอายังไงนี่นะคะเดี๋ยวพัดจะลองเปลี่ยนเป็นสัตว์ว่ายน้ำตัวอื่นดูนี่นะคะก็ว่ายน้ำได้ปกติเปลี่ยนเป็นสัตว์น้ำเป็นตัวอื่นได้นะคะแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็มีเลยค่ะคือมันไม่สามารถกระโดดขึ้นมาได้นะคะคือขึ้นจากสระไม่ได้แบบปกตินี่นะขึ้นไม่ได้ค่ะทุกคนมันติดขอบสระจะกดกระโดดหรืออะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นกดพุ่งกดอะไรคือไม่สามารถดูดขอบได้นะคะณตอนนี้นะคะวิธีที่จะขึ้นจากสระน้ำได้เนี่ยวิธีแรกก็คือการใช้สัตว์ที่บินขึ้นจากน้ำได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำการบินขึ้นไปเลยซึ่งอันนี้พัดอาจจะยังบินไม่ได้นะเพราะว่ามันติดเพดานข้างบนนะคะถ้าเกิดว่าพัดจะใช้จริงๆเนี่ยพัดก็อาจจะต้องทำบ้านใหม่แล้วก็ลบเพดานด้านบนออกอย่าให้มีอะไรแบบว่ามากั้นไว้นะคะไม่งั้นมันก็จะบินขึ้นไม่ได้อยู่ดีเนาะอีกวิธีนึงสำหรับคนที่เอาไว้ในบ้านแล้วตัวเองเป็นเจ้าบ้านเป็นสมาชิกในบ้านที่สามารถแก้ไขได้นะคะก็คือกดเซฟบ้านค่ะเซฟเสร็จก็รอบ้านโหลดสักแป๊บนึงแล้วเราก็จะเด้งออกมาจากสระนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีสองวิธีก็แบบว่าง่ายๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยถ้าเกิดมีคนถามนะว่าพี่อย่างนั้นมันวางแบบบันไดเดินขึ้นได้ไหมหรืออะไรเนี่ยพัดจะทำให้ดูก่อนนะบันไดเนี่ยมันจะวางได้มากสุดก็คือชั้นล่างสุดของบ้านนะคะแต่ว่าสระน้ำอย่างที่พัดบอกอ่ะมันจะเป็นเหมือนการเจาะลงไปที่ฐานบ้านเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ชั้นที่แบบต่ำลงไปกว่าบันไดอีกเพราะฉะนั้นการวางบันไดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำให้เดินขึ้นมาได้อยู่ดีค่ะหรืออีกวิธีนะคะก็คือการกด SOS ให้หลุดจากพื้นที่ตรงนี้ไปค่ะซึ่งใครที่จะเอาแบบพึบไปใช้เนี่ยก็ต้องระวังดีๆนะคะอย่าวางเพดานกั้นไว้ด้านบนอย่างนี้บางทีมันอาจจะเหมาะกับการเอาไว้ใช้นอกบ้านมากกว่านะคะแล้วก็มาถึงคำถามที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยกันเยอะเลยนะคะนั่นก็คือมันสามารถตกปลาที่สระน้ำได้ไหมนะคะแล้วก็ตกได้ตัวอะไรนะคำตอบนะคะก็คือสามารถตกได้ค่ะคือตกได้ทั้งบ่อที่เป็นบ่อลึกแล้วก็บ่อตื้นเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นบ่อลึกเนี่ยเราอาจจะต้องตกตรงบริเวณขอบสระนั่นเองนะไม่สามารถเข้าไปตกข้างในได้นะคะแต่ตกได้ตัวอะไรนั้นนะคะพัดก็ขออนุญาตบอกก่อนเลยนะว่าพัดเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่หลังจากได้สระมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าเกมเนี่ยบั๊กนะคะแล้วก็ตกไม่ได้นั่นเองนะจากที่ทุกคนเนี่ยแบบสังเกตในคลิปนี้นะคะพัดใช้ไส้เดือนเนี่ยตกไปแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็เสียไส้เดือนไปฟรีๆเลยก็ว่าได้พัดก็เลยคิดว่ามันบั๊กอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาก็ตกได้ปลากันแต่พอพัดไปลองสังเกตรูปนี้นะคะเป็นรูปที่พัดเนี่ยมาเอามาจากเพจจีนนะคะซึ่งมันแบบว่าก็ได้ปลาปกติอะไรเงี้ยแล้วพัดก็สังเกตว่าเขาเนี่ย
วางสระน้ำใกล้กับแหล่งน้ำแถวนั้นเลยนะคะก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าหรือว่าที่จริงแล้วมันจะต้องวางไว้ใกล้ๆแหล่งน้ำหรือเปล่ามันถึงจะดอบนะคะพัดก็เลยทำการย้ายสระน้ำจากด้านหน้าบ้านนะคะมาไว้หลังบ้านแทนซึ่งหลังบ้านพัดเนี่ยจะเป็นจุดที่เชื่อมกับแม่น้ำแฟรี่ริเวอร์นะคะเพราะว่าพัดวางไว้ตกปลาตรงนี้เนาะแม่น้ำแฟรี่ริเวอร์ก็จะเป็นแม่น้ำที่ส่วนใหญ่เขาก็จะมาตกพวกกุ้งแล้วก็หอยเป่าฮื้ออะไรกันแบบนี้นะคะพัดก็เลยลองตกดูนะปรากฏว่ามันตกได้ปลาจริงๆนะคะหลังจากที่มันตกไม่ได้เลยตกแบบเสียไส้เดือนแบบฟรีๆไปแล้วนะคะพอเราย้ายมาอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำเนี่ยมันก็ตกได้ปลาปกตินะคะส่วนปลาที่จะดรอปจากสระน้ำนี้นะคะก็จะเป็นปลาแบบเดียวกันกับที่ดรอปที่แม่น้ำแฟรี่ริเวอร์หรือว่าแม่น้ำที่อยู่ด้านหลังบ้านพัดเลยนะคะคือเป็นปลาแบบเดียวกันเลยนะพัดก็เลยจะสรุปตามความเข้าใจง่ายๆของพัดนะคะก็คือ1ถ้าเราต้องการจะใช้สระน้ำอันนี้นะคะเราจะต้องวางสระน้ำอันนี้เนี่ยไว้ใกล้ๆกับแหล่งน้ำนะมันถึงจะตกแล้วดรอปปลานะคะ2ก็คือปลาที่ดรอปเนี่ยมันจะดรอปเป็นปลาตามเขตของมันเลยนะคือเคยแบบว่าเราวางไว้ใกล้บ่อน้ำไหนเนี่ยมันก็จะดรอปตามบ่อน้ำนั้นนะคะอย่างเช่นพัดมาวางใกล้กับแม่น้ำแฟรี่ริเวอร์นะคะปลาที่ดรอปในสระน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกับที่แฟรี่ริเวอร์ค่ะส่วนระยะห่างในการวางสระน้ำเนี่ยอันนี้พัดยังไม่ชัวร์นะคะว่าถ้าเกิดสมมติเราขยับออกมาหน่อยไม่ได้อยู่ใกล้สระน้ำมากไปอยู่กลางบ้านบ้างหรืออะไรเงี้ยยังจะตกได้ไหมนะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆไปทดลองขยับขยายกันเอาเองเนาะแต่สำหรับพัดนี่ก็คือวางแบบสุดอันเลยนะคะสุดขอบเลยที่มันนี้ให้นะแล้วก็ตกได้ปกติค่ะสำหรับการตกแบบนี้นะคะพัดก็มองว่ามันก็ค่อนข้างมีประโยชน์อยู่นะเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องทำหน้าต่างในการที่แบบเปิดช่องออกไปตกอีกแล้วนะคะเราสามารถที่จะกั้นกำแพงเพื่อกันแบบว่าคนที่เขาจะยิงทะลุออกมาทางหน้าต่างได้นะคะก็ถ้าเกิดเป็นคนตกปลาที่ PVP เนี่ยก็จะรู้กันดีเนาะว่ามันจะมีพวกที่ยิงทะลุเข้ามาหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรากั้นเป็นกำแพงแบบนี้นะคะมันก็จะไม่สามารถยิงทะลุได้แต่ว่าก็อย่าพึ่งแน่นอนใจไปนะคะเพราะว่ามันจะสามารถทำบั๊กเข้ามาตีเราถึงในบ้านได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นการตกปลาที่ดีที่สุดนะคะก็คือนั่งตกในบ้านแล้วก็ทำโล่นะคะให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้ตกนานๆนะไม่ต้องมาห่วงว่าเราจะแบบโดนฆ่าตายตอนไหนอะไรแบบนี้เนาะก็สำหรับสระอันนี้นะคะพัดก็เพิ่งได้มาเมื่อคืนนี้เองนะก็เลยอาจจะยังไม่ได้ลองใช้จนแบบรู้ข้อมูลครบทุกอย่าง 100% นะคะแล้วก็สิ่งที่พัดพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการสังเกตของพัดแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่พัดเนี่ยพอที่จะหาได้ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดผิดพูดข้ามหรือว่าไม่มีรายละเอียดอะไรตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสระน้ำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าหลังจากนี้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวพัดจะมาตามอัปเดตให้อีกทีนึงแล้วกันเนาะสำหรับสระน้ำนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้ว่ามันใส่เข้าไปในบ้านยังไงนะคะหลังจากที่เราได้คราบสระน้ำแบบนี้มาแล้วนะคะก็ให้เรากดใส่เหมือนกับวัสดุที่ใช้สร้างบ้านทั่วๆไปเลยนะคะก็คือกดเข้ามาที่โหมดสร้างบ้านแล้วก็กดSubmit Material กลุ่มกลางนี้นะคะแล้วก็กด Quick Sub นะคะให้มันใส่เข้าไปในบ้านแค่นี้เราก็จะสามารถที่จะวางสระว่ายน้ำทั้ง2แบบได้แล้วนะคะเคลื่อนย้ายหรือว่าจัดอะไรยังไงแล้วแต่เพื่อนๆเลยอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่อยู่เซิร์ฟ PVP นะอันนี้คือต้องเป็นเรื่องที่น่าระวังนะคะถ้าสมมติเราไปเข้าบ้านคนอื่นแล้วดันไปเจอสระน้ำลึกแบบนี้นะคะอย่าหาลงไปเด็ดขาดเลยนะเพราะคุณอาจจะบินขึ้นมาไม่ได้นะคะแล้วก็จะโดนตีของตกได้นะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันเนาะในเซิร์ฟ PVP เนี่ยก็คือถ้าเราอยู่ในน้ำเราจะไม่ได้ถืออาวุธหรือของอะไรใดๆเลยถ้าเราตายในสระน้ำแบบนี้นะคะก็คือของตกกระจายค่ะพวกอาวุธหรืออะไรที่พกมาเนี่ยเต็มตัวบอกลาได้เลยนะ ก็อันนี้ถือว่าพัดมาเตือนแล้วกันนะเผื่อใครแบบมีเอาแบบสระน้ำไปทำเป็นกับดักนะคะเราจะได้ไม่หลงกลโดนลุดของไปง่ายๆนั่นเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปรีวิวสระน้ำนะข้อมูลที่พัดหามาให้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง 100% แล้วก็สมบูรณ์แบบ 100% นะคะแต่พัดก็คิดว่ามันน่าจะช่วยทุกคนได้ในเบื้องต้นเนี่ยไม่มากก็น้อยเนาะถ้าเกิดใครที่อยากกะแบบว่ามองหาสระว่ายน้ำดูก็จะได้พิจารณานะคะว่ามันแบบคุ้มค่ากับการที่เราแบบจะต้องไปหาหรือว่าต้องไปซื้อหรือเปล่านะคะก็เอาคลิปนี้ไปประกอบการตัดสินใจได้นะคะสำหรับวันนี้พัดก็ขอฝากข้อมูลรายละเอียดอะไรเงี้ยไว้แค่นี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเนี่ยก็ทิ้งไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะวันนี้พัดก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย